นักสู้แห่งคลองลานเพชรสยามสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกนี่ครับ22กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่โอ้โหห่างกันเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นประสบการณ์ก็อยู่ที่เพชรสยามครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากประชาสัมพันธ์ครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยครับวัดเชิงเขาสระบุรี9ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เริ่มมาได้2วันละนะครับเริ่มมาได้2วันละงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยครับวัดเชิงเขาสระบุรีครับก็เดี๋ยวมาติดตามคู่นี้นะครับคู่ที่2ของรายการยินเนืองนี่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังครับที่เมียนมาสารคดีในประเทศไทยเนี่ยเคยไปทำข่าวเขาด้วยนะครับมาเติบโตแล้วก็โด่งดังอยู่บนสังเวียนประเทศไทยครับวันนี้ก็มาต่อยในรายการไทยไฟท์ลีกครับเอาครับเจอของแข็งครับเพชรสยามเดี๋ยวดูครับว่าจะกู้นายกับนักมวยเมียนมาได้หรือไม่ครับยืนมวยซ้ายครับยินเนืองครับแม่แข้งซ้ายไปแล้วดูมีความเร็วดูมีความเป็นมวยมากกว่าเมื่อสักครู่นะครับเราต้องมวยเมียนมาโอ้โหเจาะล่างเจาะล่างอยู่ไม่อยู่เจาะล่างอยู่ไม่อยู่ครับกองเชียร์ที่เสียงดังทั้งคู่เลยทั้งเพชรสยามแล้วก็เยยินเนืองครับเยยินเนืองรายนี้อย่างที่ผู้ชายว่าไปนี่คือซุปตาเลยนะครับซุปตาของเมียนมาครับนี่ก็โด่งดังมากๆนะครับที่เมียนมาหรือว่าเกิดมาจากประเทศไทยนี่แหละครับผลงานดีครับบูดูดันเดี๋ยวดูครับวันนี้เพชรสยามก็ถือว่ามาสู้ครับสายเจอซ้ายคู่นี้เขาพยายามเจาะล่างหลายจังหวะแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับยางแตกไม่แตกครับเอาเพชรสยามมีหมัดขวาแข้งขวาครับแข้งขวาแข้งขวาครับเจอหมัดโต้ขึ้นมาแหมดูครับใช้ความดุดันครับฝ่าวงแข้งดงแข้งเข้าไปเดินต่อเนื่องครับเยยินเนืองขยับเดินแหมซ้ายไม่ได้ครับแหมขวาหน้าดีครับแต่ว่าโดนหมัดซ้ายเอียงเหมือนกันนะครับเพชรสยามหมายจังหวะจะเตะเข้าพอดีครับเขาต่อยสวนมาครับขยับเข้าไปครับเยยินเนืองโอ้โหลำตัวครับแหมจังหวะล้วงมาครับยุ่งข้าวโอ้เพชรสยามมีศอกเยยินเนืองเตะซ้ายอาวุธหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ใครจะล่วงใครจะหล่นหรือเปล่าครับห้ามกระพริบตานะครับเดินเข้าไปเยยินเนืองขอให้พกใจมาครับตอนนั้นเพชรสยามเจอว่าโตสนุกแน่ครับดูครับแข้งขวาหน้าแต่ว่าโดนหมัดซ้ายโอ้เจอเหวี่ยงล่วงลงไปอีกครับโอ้แล้วดูครับเหมือนฉลามได้ยินข่าวเลื่อนครับขยับต่อยืนเนืองเตะอยู่ไหมเตะไม่อยู่โดนหมัดครับแม่หมัดซ้ายเริ่มจะทำงานมากขึ้นแล้วนะครับโอ้ยกแรกใส่กันแบบนี้จะไปถึงยกสามไม่เนี่ยจะไปถึงยกสามไม่เนี่ยหมัดซ้ายมาแทงเข้าไปเพชรสยามแกนิ่งครับดูครับนิ่งหรือจุกครับผู้ชายโอ้อาจจะรอจังหวะโต้อยู่ครับขอแค่ยังสู้ครับโอกาสยังมีต้องออกมากันเชียงถอยหน่อยครับยืนเนืองในบุกหนักเหลือเกินแล้วแบบขาดเชือกโอ้ยแม่ทำท่าจะก้นเตี้ยครับโอ้ดีว่าได้เชือกค้ำไว้โอ้เห็นแล้วครับตอนนี้เห็นแล้วเวียงเลยเวียงแล้วฟาโหแข้งตะเคียนไปอีกทีนึงกระโดดเตะอีกครับแม่เพชรสยามกำลังจะบอกว่ากำลังจะโต้ครับไม่ทันโต้ครับหมดยกแรกก็สู่รายการไทยไฟท์ลีกนะครับดูภาพช้าจังหวะลุกไล่ของเยยินเนืองครับบุกหนักเหลือเกินครับหมัดดูครับกำแล้วบุยอย่างเข้าหน้าเลยครับแต่ดอกนี้นี่ดีว่าได้เชือกไว้ก่อนนะครับเลยเด้งขึ้นมาได้ครับดูครับดูอีกมุมครับซ้ายยาวๆครับของทางด้านเยยินเนืองมาดูจังหวะกระโดดเตะครับจังหวะกระโดดเตะที่สองเมื่อกี้มีตะเกียงผู้ชายตะเกียงวูบดับไปนิดนึงใช่ครับยังมาได้ครับเพชรสยามเดี๋ยวดูครับเยยินเนืองนี่ต้นนี่มีเตะฐานล่างครับส่วนเพชรสยามครับลูกเตะกลางลำตัวแกก็ออกได้ดีนะครับได้น้ำได้ท่ามากระชุ่มกระชวยกันมายกที่2ครับเหวี่ยงไปไม่โดนเตะขวายกนี้นี่ขยับออกเร็วมากขึ้นครับเพชรสยามแต่เยยินเนืองนี่แข็งแกร่งครับพยายามเดินเข้าไปต่างคนต่างระวังครับตอนนี้โดนไม่ได้ครับแม่เกือบแล้วมาซ้ายอีกทีนึงเพชรสยามดู
รอโต้ครับเม็ดต่อเม็ดดอกต่อดอกครับเตะมาเตะมาดึงเตะซ้ายคืนเอาสิหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ครับหมาโดนเตะแล้วก็ต่อยลำตัวขึ้นไปเริ่มจะขยับออกแข้งขวาได้มากขึ้นนะครับเพชรสยามแฮ่หล่นเสียหลักครับโอ้แล้วดูยืนเนืองครับไม่ปล่อยเวลาให้ปราประโยชน์ขยับเดินต่อหมัดซ้ายนี่เกรงแน่นเลยครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะออกเอาครับซ้ายเวียนแล้วซ้ายอีกทีนึงโอ้ดูครับจังหวะเดินจ้วงอีกครับโอ้อาการไม่ดีหรือเปล่าครับเป็นสยามโอ้แค่ดีนะครับตอนนี้เริ่มจะระแวงหมัดของเกียร์ยินเดือนหรือเปล่าครับเป็นสยามเตะไม่เตะเตะขวามาเกียร์ยินเดือนแรงดียังไม่มีตกครับหมัดรัวเข้าเบรกมาแล้วเข้าเบรกมาแล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ทั้งหมัดทั้งศอกครับบวกกันน็อกสวมแน่นๆเพชรสยามโอ้ดูจังหวะออกของยืนเนืองเนี่ยเขาบอกว่ามาด้วยจินตนาการเลยครับมีทั้งต่อยล่างต่อยบนฟันศอกโอ้แล้วยังบู๊ดูดันอยู่ตอนนี้เวลายืนผ่านไปเร่งดีแล้วก็แรงไม่ค่อยตกไม่ค่อยใช่นะใช่ครับแม่นด้วยครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าจุดที่นั่งลำบากแล้วครับเพชรสยามอยู่ไม่อยู่ครับเอาเจอตัดล่างอีกเอาแล้วครับเจาะล่างอีกจะเด้งไปเด้งมาแล้วระวังหมัดโดนข้างล่างพอระวังข้างล่างแกมีหมัดครับเยยินเนืองครับเพชรสยามเตะไม่เตะครับลูกยาวๆติดเบรกอ้าวต่อยท้องไปก่อนครับ1 2คอยติดเบรกไว้ขยับเข้าไปแข้งขวาเพชรสยามเยยินเนืองเจอแข้งขวาอีก1แข้งเจอขวาอีกเตะจ่องล่างขึ้นโอ้เนี่ยโดนล่างโดนบนครับตอนนี้เริ่มจะโดนนวดถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปต่อครับเยยินเนืองเพชรสยามนี่ก็พยายามที่จะเน้นแข้งขวานะครับเอาต่อยหมัดอีกทีครับซ้ายเดินต่อไม่หวังจะน็อกครับหวังจะปิดเกมไม่ได้ครับแต่ว่าเพชรสยามก็ยังเหนียวอยู่ครับเอาโต้ด้วยซ้ายโดนหมัดโอ้โหฤาษีบทยามาอีกโอ้จังหวะเข้าทำเข้าเบรกน่ากลัวครับปล่อยลำตัวมาเย่ ยินเนืองเพชรสยามว่ายังไงว่ายังไงโอ้ยขาเกือบหลุดมาโดนหน้าผู้บรรยายพักแป๊บเดียวมาชมความมันกันต่อนะครับดูจังหวะลุกไล่ของเยยินเนืองครับนักมวยจากเมียนมาบูดีเหลือเกินครับนี่ครับฟันศอกโอ้เพชรสยามนี่ขาเชือกไปเลยครับก็พยายามที่จะตอบโต้เป็นระยะนะครับสำหรับเพชรสยามแต่ว่าเยยินเนืองเนี่ยต้องบอกว่าหมัดดีเหลือเกินนี่ครับฤาษีบทยาไปทีนครับดูแล้วจังหวะสุดท้ายครับแม่ช็อตนี้นี่โอ้ลมผ่านหน้าครับที่มาของเสียงผู้ชายแฟนคลับชาวเมียนมานะครับเดินทางตามมาเชียร์ทางด้านเยยินเนืองครับวันนี้เกือบ 30,000 กว่าชีวิต300พอครับครับผม 30พอขอบคุณครับลุยต่อครับยกสุดท้ายดูว่าเพชรสยามครับยกนี้นี่จะมีทีเด็ดอะไรหยุดเยยินเนืองได้หรือไม่โอ้มาได้ล่นเลยครับแม่กรรมการต้องนับเลยครับเจอซ้ายยาวๆของเยยินเนืองเข้าไปดูแววตายังสู้อยู่นะครับเพชรสยามเจอหมัดซ้ายนี่ฟุบไปเลยได้ครับหายมึนหายเมาแล้วเตะไปโอ้เตะหลุดเจอหมัดอีกแล้วหลุดล้วงไม่ได้หลุดล้วงไม่ได้เยยินเนืองแรงเหลือเกินเจอศอกเจอแข้งดักไว้เล็งแล้วเล็งแล้วเสือจะขย่ำเหยื่อครับกวักมือเรียกนิดนึงบอกออกมาห่างๆเชือกหน่อยเตะขวาเจอแข้งขวาเอาเจอหมัดสวนคืนมาจังหวะโยกแล้วออกซ้ายเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากครับดูว่าจะปิดบัญชีได้หรือไม่ครับในยกนี้เดินเบียต่อเข้ามุมอับแล้วติดมุมสามเหลี่ยมพอออกไม่ได้ครับเหมือนโดนพนันาการครับนี่ฮะโอ้ดูยืนเนืองเนี่ยขยับเดินต่อครับบุกเรื่อยๆเล็งหมัดซ้ายแล้วแม่ไม่โดนหมัดหนึ่งสองมาอีกแล้วครับยืนเนืองคือกดดันตลอดนะครับเกมกดดันตลอดครับเพชรสยามก็แหมดูหลังพิงฝาแล้วครับโตยังไงรอดักจังหวะ2ครับเยยินเนืองเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยเจาะล่างไปเพชรสยามออกมาจากมุมอับนิดนึงโอ้เพชรสยามนี่ได้แต่ประคองสถานการณ์ของตัวเองครับ
อย่างน้อยก็ให้ครบยกครับนี่ฮะคือจังหวะตอบโต้นี่คือแทบไม่เห็นแล้วครับนี่ครับแม้ว่าเตะกระจับเนี่ยจะไม่ผิดกติกาแต่ว่ากรรมการของเราเขาก็จะเบรกทุกครั้งนะครับลุยต่อมสายไม่โดนโอเตะมัดแหมเวียงกันเต็มแรงเลยครับยังไงยังไงแหมโยนเข่าซะเลยอ้าวจะปิดบัญชีให้ได้จะปิดบัญชีให้ได้แรงแล้วแรงแล้วหมัดขวาครับแหมยังโดนไม่เต็มจุดโฟกัสจะเอาใจแฟนๆหน่อยอยากจะกดนับกดล็อกอะแหมกองเชียร์มาเยอะซะด้วยสิก็อยากจะเก็บปิดบัญชีได้ครับเอาครับแข้งขวายาวๆโอ้เพชรสยามครับไหลทางตอบโต้ยิงครับตอนนี้อยู่ที่เยยินเนืองแล้วครับแล้วก็มีความเก่าไปกระโดดเตะอีกโอ้แล้วก็ครบยกจนได้ครับโอ้สุดท้ายครับก็ขอโทษขอโพยครับเนี่ยสู้กันมาตลอดทั้ง3ยกครับเนี่ยแฟนคลับนี่โอ้สะใจกันใหญ่ครับดูครับโอ้เยยินเนืองนี่แกวันนี้นี่ถือว่าทำหน้าที่ได้คนที่ผ่าน2คู่นี่สุดมันเลยครับนี่เป็นคู่ที่2นะครับดูจังหวะหมัดขวาครับแล้วก็โหโดนเข้าไปก็ต้องเลี้ยวครับเป็นจังหวะที่โดนนับนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับนี่จังหวะหมัดขวาเนี่ยครับหน้าหงายหน้าบานแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับกรรมการต้องนับครับเมื่อสักครู่จังหวะที่ต่อยหมัดขวาไปติดกาดนะครับจังหวะต่อยของเยยินเนืองศอกมาเพชรสยามเยยินเนืองก็ศอกคืนครับโดนลำตัวแล้วก็นี่ครับพยายามสอกดักเอาไว้ตัวรอดนะครับจากเกมบุกของเยยินเนืองเข่าลอยซะเลยครับ2ชั้นแต่โดนไม่เต็มครับกระโดดเตะขวาครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับAnd the winner is White Corner Yejin Nuong from Myanmar. ก็เป็นYejin Nuongจากเมียนมานะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมมวยหญิงกัน